สวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย ID เกม RV มาแนะนำ ID สกินแรร์แรงสูงรุ่นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่เพจนี้เลยTP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมตาเชิญประธานพรนะครับแล้วก็มีกิจกรรมนึงเป็นกิจกรรมแค่เพียงเติมคูปองต้นเดือนนะครับก็ยังไงทุกคนแค่ทุกคนทำการเติมคูปองในช่วงเดือนนี้นะครับคุณก็จะได้รับสกินของมายังก้าแล้วล็อกอินนะครบ7วันจะได้สกินของมายังก้านั่นเองนะครับแล้วก็จะได้พวกลูกแก้วสีทองนะสามารถไปแลกสกินได้ด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ทำการเติมไปแล้ว10บาทนั่นเองนะครับง่ายดายมากเลยนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็ถ้าง่ายคือเติมเสร็จแล้วก็ล็อกอินนั่นเองนะครับ เนี่ยเพิ่งขึ้นอ่ะกิจกรรมเนี้ยคือตั้งนานหน่อยผมก็สงสัยว่าทำไมมันไม่ขึ้นนะครับวงเวนเมดแครี่เนี่ยอันนี้ก็เพิ่งขึ้นทุกคนงงไหมซึ่งผมก็เคยทำไปแล้วที่กิจกรรมที่แล้วนะครับเนี่ยมาถึงที่กิจกรรมตราอัญเชิญประธานพรกันเลยนะครับก็กิจกรรมนี้นะครับมาสุ่มในราคา49คูปองสำหรับรูปแบบของกิจกรรมนะจะเป็นรูปแบบของการซื้อกล่องนะครับก็สมมติคุณซื้อเสร็จแล้วเนี่ยมันจะได้มาจะคุณเลือกนะครับระหว่างสกินลิมิเต็ดสีเขียวหรือว่าเปิดกล่องเป็นระดับต่อไปนั่นเองนะครับอย่างแย่ที่สุดของกิจกรรมนี้คือคุณจะได้การจะได้กล่องเนี้ยกล่องลิมิเต็ดสีเขียวนะครับก็คือสุ่มเสร็จแล้วคุณจะได้1สกินที่คุณยังไม่มีของสกินลิมิเต็ดสีเขียวนั่นเองนะครับแล้วก็ผมเคยสุ่มกิจกรรมนี้มาแล้วนะก็เรียกว่าพูดตรงๆผมว่ามันก็เกินนั่นแหละนะครับถึงโอกาสออกมันจะดูเหมือนจะเยอะนะครับเขาบอกว่าโอกาสออกของกล่องตาเชิญสกินเนี่ย 55% นะครับแต่ว่ามันเหมือนนะว่าช่วงแรกๆเนี่ยที่เราเปิดไปเนี่ยเราจะได้เป็นขั้นต่อไปไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะไปถึงเกือบขั้นสุดท้ายขั้นที่3อ่ะเสร็จปุ๊บพอเราเลือกกดที่เปิดกล่องเป็นขั้นต่อไปอ่ะเพื่อรับซีนอัลติเมทอ่ะเราจะได้เป็นกล่องสกินเฮโรอิกสีเขียวมาแทนนะครับเป็นกล่องลิมิเต็ดสีเขียวอ่ะนะครับผมเคยเติมมาแล้วหรือผมจะต้องซื้อให้ดูวะผมซื้อดูแล้วกันต้องซื้อให้ดูนะครับไม่ได้เลือกนะเลือกนะ ซ้ายขวาก็เลือกกันไปขั้นที่หนึ่งเสร็จแล้วก็เปิดกดไปที่ข้างแล้วก็เปิดถ้าผมไปเรื่อยกดเปิดไปเรื่อยได้เป็นขั้นที่สองนะครับก็ต้องเปิดไปขั้นเรื่อยต่อไปนะครับแบบนี้แล้วก็เปิดขั้นที่สองมันจะได้เป็นขั้นที่สองหรือว่ากล่องสกินอีพิกอันนี้ดีเนี่ยถ้าอีพิกเนี่ยมันก็ยังมีสกินดีๆทุกคนแต่ถ้าเราแบบว่ากดฝั่งเนี้ยเราจะมีโอกาสได้รับพวกสกินลิมิเต็ดสีเขียวนะครับก็สมมติใครยอมแพ้ในกดสิกดอันนี้ได้เลยนะ50คูปองกูกดเลยจบ แล้วก็จะสุ่มหนึ่งสกินที่คุณยังไม่มีนะครับถ้าสมมติสุ่มต่อไปเนี่ยผมจะได้เป็นสกินลิมิเต็ดสีอะไรวะผมจะได้สกินที่ไม่มีเอฟเฟคสกินอะนะครับฉะนั้น49คูปองได้สกินอีพิกหนึ่งสกินผมก็ว่าโอเคนะถึงสกินจะเป็นสกินเก่าแล้วก็ตามนะไปใช้ในกิจกรรมอัปเกรดสกินได้นะครับสำหรับใครที่กดสุ่มต่อไปเนี่ยก็เรียกว่าต้องรับความเสี่ยงนะเพราะมันค่อนข้างจะเกลือนิดหน่อยแล้วกันนะครับประมาณนี้ทุกคนสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็สำหรับใครที่คิดเห็นยังไงก็สามารถพูดคุยกันได้คิดว่าคุ้มหรือเปล่าหรือว่าใครเปิดไปแล้วได้สกินไหนก็พูดคุยกันได้นั่นเองนะครับประมาณนี้ทุกคนสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าใครดูคลิปที่แรกของเราจบกันบ้างนะครับเมื่อวานเราก็ทำคลิปไป1คลิปนะครับยอดวิวประมาณไม่เยอะนะฮะ สวัสดีคุณสกายด้วยผมห้ามทำลวกๆนะให้ทำตั้งแต่ต้นเดือนงานต้องดี สมองผมมันคิดได้แค่นี้นะครับสวัสดีคุณโจเซฟโจซานะผมสกินเอลสูน่าจะแลกดีที่สุดซับสวยดีนะสวัสดีโจเซฟนะสวัสดีอาร์ทูเรียด้วยนะครับสวัสดีคุณค่าด้วยผมสกินวิสกลับมานานมากนะสวัสดีคุณสกายด้วยผมตัวเองอ่ะไม่มีสตรีมผมสตรีมไปแล้วคุณสกายมาหายตัวคามุยสวัสดีคุณซินเนสเทรียคุณอะไรอ่ะ เปลี่ยนชื่อจำไม่ได้ไม่มีสกินที่อยากได้เลยนะครับผมซื้อมาแล้วครับเทอร์ริยาเอ้ยจริงไหมเนี่ยซื้อมาเท่าไหร่อ่ะสวัสดีคุณไทยสกายด้วยผมสวัสดีคุณนิรัตน์โนนะสำหรับใครดูคลิปนี้จบเข้ามาไม่ได้ครับมา10สำหรับคลิปนี้ต้องขอตลาไปก่อนไปเจอกันคลิปหน้าแล้วก็คิดยังไงกับตาเชิญนี้คุ้มหรือเปล่าหน้าเต็มหรือไม่ก็พูดคุยกันได้เนาะวันนี้ขอตลาไปก่อนไปเจอกันคลิปหน้าทุกคนเจอกันนะผมบ๊ายบาย